ได้ค่ะทุกคนเหนื่อยกันหรือยังคะและตอนนี้นะคะก็มาถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะที่เราจะมาประกาศตำแหน่งกัปตันวงของสวีทซิตี้กันถ้าพร้อมแล้วให้ชมคุณยาได้เลยค่ะต้องเป็นคนที่ชมฟังผู้ดูเวลาของวงถึงแม้ว่าจะดุอยู่แต่มันก็ไม่ดุแต่เราเป็นความรู้สึกว่าการเตือนกันมากกว่าที่จะตำหนิสั่งได้คุมคนได้แบบเออเหมือนเรียกซ้อมทุกคนต้องฟังอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่เหมือนแบบต้องคอยฟังต้องคอยเหมือนไอ้ที่ก่อนเวลาคือกับบางทีต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบมั่นคงและคงที่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลทุกคนแล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีคอนเนคชั่นกับทุกคนแล้วคอนเนคชั่นกับพี่ๆที่จะสามารถคุยกับเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหนูคิดว่ากับตันอ่ะก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็คอยพูดให้ทุกๆคนอ่ะมีแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นให้ทุกๆคนมีพลังคือสู้ตลอดต้องเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนไม่มีมุมมองที่แบบอคติหรืออะไรเงี้ยกับตอนในความจิตผมนะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนแคร์ทุกคนค่ะไม่ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะผ่านไปด้วยกันเข้าใจทุกคนค่ะเข้าใจความรู้สึกเป็นผู้นำของทุกคนในทุกเรื่องค่ะมีว่าจะเป็นคนที่ดุได้คอยคอนโทรลนู่นนี่นั่นคอยแบบว่าจัดเวลาคือไม่ได้ถึงขั้นจัดเวลาทันแต่ว่าจะเป็นคนที่น้องๆเชื่อฟังต้องเป็นคนใจเย็นคือถ้าสมมติทั้งวงอ่ะเป็นไฟแบบกัปตันอ่ะต้องเป็นน้ำที่คอยเราคือต้องทำให้เราอยู่ด้วยกันได้แล้วทำไมจิตใจที่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ต้องอยู่บนความถูกต้องของแบบทุกอย่างต้องเป็นแบบฝืนรวมจิตใจอ่ะทำให้คนแบบเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ถ้าสมมติเออทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรนะก็แบบเป็นพวกเออหนีไม่รู้ให้ทุกคนเป็นช่างทะเลาะกันเป็นหนีเดียวได้รับฟังทุกคนได้โดยที่ไม่ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งผิดก็ว่าทำผิดถูกก็ว่าทำถูกมีศักยภาพที่แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตำแหน่งกัปตันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็เป็นได้นะมันเป็นสิ่งที่ยากนะที่เราคนหนึ่งจะต้องมาเสียสละเพื่อทุกคนกับตั้งสำหรับเฟรมเหรอคะโหยากในตอนนี้มีอยู่หลายคนมากเลยค่ะโหเฟรมจะทำอะไรยากขนาดนี้หรือเปล่าก็คิดว่าคนหนึ่งน่าจะเลือกของเหมือนกันมาแล้วนะคะครับผมไม่รู้ว่าใครซิฮ่าสาใช่หรือเปล่าอาโคเสียไหมกับตัน
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นกัปตันของคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่คอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะเลือกหนูเป็นกัปตันแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยเชียร์คุณแคปต่อนะคะไว้ใจให้แอนเป็นกัปตันในครั้งนี้นะคะถึงแม้การเป็นกัปตันจะกดดันแต่ก็จะพยายามทำให้สวยซีซีเป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นค่ะไปต่อไปเลยค่ะ